สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้เป็นชั่วโมงแรกของวันดังนั้นนักเรียนยังสดชื่นอยู่ยังอิ่มหนำสำราญอยู่ยังมีความสุขอยู่นะคะก็หวังว่าชั่วโมงแรกนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับการเรียนการสอนของเราสมองกำลังปลอดโปร่งเลยเมื่อคืนท่องสุขคุณกันอย่างแน่นเปี้ยเลยก่อนนอนนะคะหวังว่าวันนี้คงได้นะคะวันนี้แม่ง่ายๆด้วยแม่อะไรเอ่ย10แม่10อ้าวไปพร้อมกันเลยค่ะ10 10 1 10 10 2 20 10 3 3 10 10 4 4 10 10 5 5 10 10 6 6 10 10 7 7 10 10 8 8 10 10 9 9 10 10 10 เป็น100 10 11 เป็น100 10 11 12 เป็น120ส่วนใหญ่แล้วแม่10ทุกคนท่องได้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวขอเดี่ยวนิดหนึ่งเพราะว่าหลายคนบอกว่าอยากลองบ้างเดี่ยวเวลาท่องแล้วมันจะตื่นเต้นแล้วจะลืมไหมขอเป็นคนที่7คนที่7อ่ะไปเลยเอาใหม่ให้เพื่อนเลยคนที่7ก็ต้องสูตรคูณแม่7 1 7 7 2 14 7 3 21 7 4 28 7 5 35 7 6 42 7 7 49 7 8 56 7 9 63 70เป็น70 71เป็น77 72เป็น84เด็กชายประพลครับประพลเก่งมากปรบมือให้ประพลเลขที่7ต่อไปเลขที่14 14สุทนบอกทำไมต้องเป็นเราด้วยแม่เจ็ดเช่นเดียวกันเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดสามยี่สิบเอ็ดมาแล้วเข้าฌานแล้วผ่านไหมไม่ผ่านสุทนต้องไปพัฒนาตัวเองใหม่เลขที่21ยกมือค่ะ เลขที่21ก็ยังคงเป็นสุขุนแม่7ค่ะ7 1 7 7 2 14 7 3 16 7 4 28 7 5 35 7 35ผ่านไหมเวลาท่องจะมานับนิ้วเพิ่มทีละครั้งทีละครั้งไม่ได้ป .6 แล้วนะคะวันนี้มีผ่านคนเดียวนะคะเลขที่28กลับไปด้านนู้นเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดสามยี่สิบเอ็ดเจ็ดสี่ยี่สิบแปดเจ็ดห้าสามสิบห้าเจ็ดหกสิบสองเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าเจ็ดแปดห้าสิบหกเจ็ดเก้าหกสิบสามเจ็ดสิบเป็นเจ็ดสิบเจ็ดสิบเอ็ดเป็นเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบสองเป็นแปดสิบสี่เด็กชายณรงค์ธรครับปรบมือณรงค์ธรเห็นไหมเวลาเขาท่องได้เขาก็ปลื้มใจเขาก็รู้สึกว่าเราก็เก่งนะแต่คนที่ท่องไม่ได้เราจะรู้สึกตัวเองเลยว่าเราห่อเหี่ยวว่าทำไมเราท่องไม่ได้อย่างเขาดังนั้นนักเรียนยังมีเวลายังมีโอกาสอยู่นะคะถ้านักเรียนคิดจะเริ่มทำยังมีเวลาให้กับนักเรียนเสมอนะคะวันนี้กลับไปท่องเลยนะคะเริ่มต้นนักเรียนเอาทีละแม่ก็ได้วันนี้แม่สองเวลานักเรียนว่างปั๊บท่องเลยแม่สองนะคะยกเว้นเวลาทานข้าวเวลาหลับแล้วไม่ต้องท่องนะคะเวลานักเรียนว่างๆอยู่แม้กระทั่งนั่งห้องน้ำท่องไปเลยค่ะ2 1 2 2 2 4 2 3 6โอ้โหนักเรียนสบายเลยนะคะหรือกระทั่งเวลานักเรียนล้างจาน3 1 3 3 2 6แม้กระทั่งเวลานักเรียนอาบน้ำท่องไปเลยค่ะแทนที่นักเรียนจะไปร้องเพลงอาบน้ำไปเปลี่ยนเป็นสูตรคูณนักเรียนมีความสุขและนักเรียนก็ได้ความรู้ด้วยฝากนักเรียนไว้นะคะเอาละค่ะต่อไปคณิตที่สนุก10ข้อ
วันนี้ไม่ต้องใช้สมุดทดนะคะหลายคนเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วหลายคนเตรียมเรียบร้อยแล้วนะคะใครยังไม่ได้เตรียมไว้ให้เวลาเขียน2นาทีแล้วครั้งต่อไปนักเรียนต้องพร้อมวันนี้จะให้นักเรียนฝึกทักษะในการบวกลบคูณหารโดยไม่ต้องทดลงในสมุดทดใครเสร็จแล้ววางปากกาเดี๋ยวนะคะรอคนที่ยังไม่เสร็จเพราะเห็นจับปากกาอยู่นักเรียนปลายทางเสร็จแล้ววางปากกาบางคนเขียนตอบเสร็จขีดเส้นไม่ขีดบางคนไม่เขียนแล้วก็ไม่ขีดลำบากวันนี้สบายวันหน้าสบายวันนี้ลำบากวันหน้านักเรียนเลือกเอาเอาละค่ะแต่ตอนนี้ทุกคนต้องเสร็จหมดทุกคนทั้งต้นทางปลายทางทุกคนวางปากกาหมดค่ะถ้าครูบอกให้จับปากกาตอบค่อยจับถ้าครูบอกให้วางต้องวางตอนนี้ปลายทางทุกคนวางปากกาแล้วสมุดที่เป็นสูตรคูณเก็บลงไปตอนนี้สมุดเปิดอยู่หมดไม่ต้องปิด ไม่ต้องปิดนะคะถ้าปิดนักเรียนเห็นสูตรคูณทางต้นทางปลายทางอ้าวพร้อมแล้วข้อที่1 7คูณ5บวกด้วย5หารด้วย8ตอบค่ะวางปากกาวางเลยค่ะวางปากกาปลายทางวางปากกาสุทนข้อนี้หนูขีดไปเลยค่ะ0พอครูบอกวางสุทนจับพอเพื่อนวางแล้วแอบเห็นคำตอบเพื่อนแล้วก็ตอบไม่เอาค่ะวางแล้วนะคะต่อไปข้อที่2 100หารด้วย2ลบด้วย10ตอบค่ะวางปากกาวางปากกานะคะปลายทางวางเลยนะคะต่อไปข้อที่3 2คูณด้วย2คูณด้วย2คูณด้วย2ลบด้วย4ตอบค่ะวางปากกาวางหมดสมุดเปิดต่อไปข้อที่4 9คูณด้วย4บวกด้วย14ลบด้วย25ตอบค่ะวางปากกาค่ะวางเลยค่ะปลายทางวางนะต่อไปข้อที่5 25หารด้วย5คูณด้วย4ลบ
ออก20ตอบค่ะวางปากกาวางปากกานะคะต่อไปข้อที่6 11บวกด้วย11หารด้วย2ตอบค่ะวางปากกาวางปากกาค่ะต่อไปข้อที่7ภายในวงเล็บ42บวกด้วย18แล้วก็บวกด้วยภายในวงเล็บ20คูณด้วย2ตอบค่ะวางปากกาปลายทางวางปากกานะคะต่อไปข้อที่8 500หารด้วย5ลบด้วย50แล้วคูณด้วย2ตอบค่ะวางปากกาวางเลยนะคะต่อไปข้อที่9 150บวกด้วย50หารด้วย2ลบออก100ตอบค่ะวางปากกาต่อไปข้อสุดท้าย1คูณด้วย2คูณด้วย3คูณด้วย4คูณด้วย5ตอบค่ะวางปากกาเปลี่ยนสมุดนักเรียนปลายทางเปลี่ยนสมุดเลยค่ะไม่มีสิทธิ์ลบนะคะไม่มีตอนไหนที่ครูบอกว่าจับลิควิดเลยหรือจับอย่างลบดังนั้นจะต้องไม่มีรอยลบอยู่นะคะไปดูเฉลยพร้อมกันข้อที่1ข้อที่1ตอบเท่ากับตอบเท่าไหร่คะ7535บวก5 40หาร8เท่ากับ5ออกเสียงออกมาต่อไปข้อที่2ข้อที่2 100หารด้วย2เท่ากับ50ลบออกอีก10จึงได้เท่ากับ40ต่อไปข้อที่3 2คูณ2คูณ2คูณ2ได้เท่ากับ16ลบ4เหลือเท่ากับ12ไม่ค่อยตอบต่อไปข้อที่4 9คูณ4 36บวก14เป็น50ลบออก25เหลือ25ต่อไปข้อที่5 25หารด้วย5เท่ากับ5คูณด้วย4เท่ากับ20ลบออก20เท่ากับ0 ต่อไปข้อที่6 11บวกด้วย11เท่ากับ22หารด้วย2เท่ากับ11ต่อไปข้อที่7วงเล็บแรกได้คำตอบเท่ากับ60วงเล็บหลัง
40เอาไปรวมกันเท่ากับ100ต่อไปข้อที่8 500หารด้วย5เท่ากับ100ลบออก50เท่ากับ50คูณด้วย2เท่ากับ100ไม่ยากเลยถูกหมดไหมไม่หมดใส่หน้าไม่หมดต่อไปข้อที่9 150บวก50เป็น200หารด้วย2เท่ากับ100เอาลบออก100เหลือเท่ากับ0ต่อไปข้อสุดท้าย1คูณ2ได้2 2คูณ3 6 6คูณ4 24 24คูณ5 120คืนสมุดค่ะแล้วดูพัฒนาของตัวเองดูแล้วน่าชื่นใจไหมอย่างบางคนยังใส่หน้าดูนะคะเราคิดว่าเราถูกแล้วนะแต่เราทำไมเราไม่ถูกอันนั้นแสดงว่านักเรียนอาจจะพลาดไปเล็กน้อยอาจจะบวกผิดพลาดการลบพลาดการคูณพลาดการใช้สูตรคูณเริ่มต้นคุณครูจะถามตั้งแต่10ลงมาคนที่ได้น้อยที่สุดคงไม่ใช่เราหรอก10เต็มค่ะมีธนัญชิดากับฟายดาปรบมือให้คนเก่งค่ะ9คือธนาทิพย์ปรบมือให้คนเก่งค่ะ8 7 6 5 4 3 2 1โอ้มี3คนชยุพรบอกเดี๋ยวก็มีอีก0มีอีก0ค่ะมีค่ะ0ก็มีวันนี้หนูพลาดไปเยอะเลย0นี่คือการบวกเล็กๆน้อยๆหนูก็ไม่ได้เลยพลาดตรงไหนคะคะคิดไม่ทันเพราะส่วนใหญ่หนูจะคือถนัดกับการที่ทดลงไปในสมุดแต่ตอนนี้หนูต้องพยายามคิดในใจแล้วเพราะเราอยู่ป.อะไรแล้วป.6เดี๋ยวเราต้องสอบโอเน็ตเขาให้เวลาเราจำกัดเราต้องพยายามแข่งกับเวลาเก็บสมุดลงไปค่ะเอาเก็บลงไปเก็บลงไปเลยเก็บการบวกการลบการคูณการหารเรียนไปหมดแล้วเมื่อวานเอามาปนกัน